บ้านไกลเรือนเคียงแต่เช้ายันเที่ยงจดเย็นแอบมองน้องอยู่ไม่เว้นเห็นน้องทุกวันที่แสนคืนถ้าหากวันไหนไม่เห็นหน้าน้องจะซึมซึมช่วงสะท้อนสลึมสลึมวันนั้นที่ซึมอยู่ทั้งวันเมื่อตอนยังเล็กน้องยังเป็นเด็กที่แย่ออดอ่อนรบกวนพ่อแม่อยากกินขนมเสียงลาที่อยากจะนอนน้องร้องนกหูที่อยู่ทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งดีตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเหนื่อยกายร้อนจนร้องที่หมู่โกงสิ้นดีคิดกันไกลกับเดี๋ยวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามที่เห็นใจนี้ที่เต้นตึ๊กตึ๊กทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดว่าว่าน้องไม่สนใจที่นี้จึงได้แต่มองตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเหนื่อยกายร้อนจนร้องที่หมู่โป่งสิ้นดีคิดกันไกลกับเดี๋ยวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามที่เห็นใจนี้พี่เต้นตึ๊กตึ๊กทุกคืนทุกวันพี่ว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจที่นี้จึงได้แม่มอง